จางมีความลึกซึ้งมากกว่าที่คุณคิดเก็ทความรู้ง่ายๆที่คุณยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับการจามคนเราทุกคนย่อมคุ้นเคยกับการจามได้เป็นอย่างดีแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วการจามนั้นมีรูปแบบและเก็ทความรู้มากมายที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เราจัดมาให้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลย 1. เราไม่สามารถลืมตาได้ในขณะที่เรากำลังจามสังเกตได้เลยว่าทุกๆครั้งที่เราจามนั้นเราจะไม่สามารถลืมตาได้เลยนั่นก็เพราะว่าการตอบสนองอัตโนมัติของร่างกายเรานั่นเองเหมือนเวลาที่จะมีอะไรเข้ามากระทบใบหน้าเราก็มักจะหลบได้ตามสัญชาตญาณของเรานั่นเอง 2. การจามติดต่อกัน3ครั้งไม่ใช่เรื่องผิดปกติเราอาจจะเคยจามติดต่อกันถึง3ครั้งและก็มักจะกังวลในเรื่องของร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกแต่แค่อาจจะอยู่ในจุดที่มีฝุ่นเยอะก็แค่นั้นถ้าหากอยากหลีกเลี่ยงการจามบ่อยๆก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวโดยด่วน 3. การจามสามารถเผยแพร่สิ่งสกปรกได้ไกลถึง9เมตรทุกๆครั้งที่เราจามสิ่งสกปรกต่างๆสามารถแพร่กระจายออกไปได้ไกลถึง9เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจามควรปิดจมูกไว้ให้ดี 4. อัตราความเร็วของการจามนั้นสูงมากรู้หรือไม่ว่าอัตราความเร็วของการจามนั้นมีความเร็วสูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเร็วเท่ารถยนต์วิ่งบนทางด่วนพิเศษเลยล่ะ 5. แสงแดดแรงๆทำให้เราจามได้เช่นกันจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเท่านั้นที่ทำให้เราจามแต่แสงแดดแรงๆก็ทำให้เราจามได้เช่นกันอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า